กำลังพลชุดจิตอาสากองพันที 1, ่หน่งกรมทหารราที่15เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้แก่นางอินทรพรลายาตรรัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่บ้านเลขที่107หมู่5ตําบลปากกาสายอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกที่ต้องการให้ผู้ยักไร้มีบ้านไว้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย